น้องชายหรือว่านายจุ๋จุเนี่ยนะคะจะสามารถขยายหรือว่าสามารถโตเนี่ยไปได้ถึงอายุเท่าไหร่แล้วมันจะทํำยังไงให้โตเต็มที่เท่าที่ตัวเขาเองหรือว่าพันธุก,กรรมหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ให้มาเนี่ยมันจะโตไปได้ร่างกายนะคะขึ้นอยู่กับสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือกรรมพันธุ์นะคะคือเราจะเห็นว่าอย่างคองโกเนี่ยกรรมพันธุ์เขาก็จะให้ไว้เภศที่นะคะยาวใหญ่นะคะหนึ่งก็เป็นเรื่องของกรรพันธุก,กรรม อาวิเภศชายไทยนั้นโดยทั่วไปจะไม่ได้ใหญ่ยาวมากแต่ก็ไม่ได้กระเล็กมากนะคะก็คือถ้าเทียบกับของโลกแล้วนะคะชนชาติใดก็จะมีอาวิเภศหญิงชายที่สอดคล้องกันนะคะ<า>ในนั้นสรุปว่าข้อที่หนึ่งก็ไม่ต้องกังวลอยู่ที่กรรมพันธุ์นะคะอันที่สองอยู่ที่อาหารนะคะอ,นนอยู่ที่อาหารก็คือถ้าเรารับประทานอาหารปโปรตีนนะคะแคลเซียมนะคะเพียงพออันนี้ก็จะ<า>ทําให้ร่างกายเราแข็งแรง อันที่สคือการออกกําลังกายนะคะ,ะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยอาหารและการออกกําลังกายทําให้ผู้ชายนะคะโดยเฉพาะญี่ปุ่นนี่ชัดเจนเลยสูงขึ้นเยอะมากนะคะทีประเภศชายก็เป็นอวัยวะหนึ่งเมื่อไ<ะ>หาร่ที่เราตัวสูงไอ้ตัวนี้ก็จะยาวขึ้นนะคะดังน,นั้นก็สึกว่าการพักผ่อนเพียงพอการออกกําลังกายการรับประทานอาหารโดยเฉพาะปโปรตีนไม่ขาดโปดตรตีนเนี่ยนะคะโปรตีนก็ทําให้อวัยวะชายนั้นนะคะยาวสมส่วนนะคะก็ กันยาวเกินไปนะคะยาวใหญ่เกินไปนั้นเรารู้สึกดีนะคะรู้สึกดี <laughs> แต่ว่าจริงๆแล้วในความเป็นจริงนั้นฝ่ายหญิงกลัวนะคะใหญ่ใหญ่หญยาวเกินนะคะก็จะ,ะไม่สุขสมนะคะไหนที่มากเกินไปนะคะก็จะไม่ส,สมังน,นั้นสรุปว่าเรื่องพื้นฐานเลยค่ะนะคะก็คือเรื่องของพนันธุกรรม,แล,มและเรื่องของอาหารเรื่องของการกายการพักผ่อนนะคะการ การคลายความเครียดนะคะอย่าไปกังวลกับไว้เพศมากนะคะอย่าไปกังวลมากมีคนผู้หญิงเหมือนกันน้องตังที่กังวลไว้เพศก็คือคิดว่าแคมเล็กของตัวเองเนี่ยมันผิดปกติก็พยายามดึง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 อ่ามันเป็นอิเลสติกทิชชูหร<อ>ือเป็นทิชชูที่ยืดได้มันก็ยืดเลยค่ะนะคะในัยยย้นสรุปว่าก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันมากส่งของไว้เพศชายนั้นก็การดึงก็ไม่ได้ยาวขึ้นนะคะก็มันจะ ใช้การได้เมื่อไหร่ที่เลือดไปเลี้ยงได้ดีก็จะทำให้มันดูแข็งดูยาวขึ้นนะคะ